Далеко идти. Yes.
Ближе к делу мы идем. А с другой стороны мы будем сильнее, а не должно. Ну это просто нашло. Я подумала, что встану проскочить. Завтра сколько поезд стал? Я думаю, господи, он тебя пришел. А он у вас точка стоит, как он в Ленинграде. И я вот тут рыбку сюда, все, вот сухой стоит, там что-то делал. Все. Ну что, там в конце есть лесенка. Я говорю, пока я иду, там не пойду сюда. Ну вот, пошла дальше, мужчина тут стоит. Мужчина, я буду поддерживать, я говорю, ну не пойду туда. Ой, ну что это, Саша?
Если я за несколько дней, потом я сам вас хочу брать. Часы в 4 дня брала на час ночи. Только пока вы не можете. Пока вы, наверное, были, но я пока не смотрел. Цена отвешенная. 5-4 часа. Как что Я говорю, до Мурманска проеду там. Ну, лучше понять, что смотри, вот высота. Высота вот такая, вот отсюда, и вот так вот. Я в чемодан залазила. Это потом уже под новую бугуну вот так вот делали, чтобы не прыгать, а ну, платформа. Так, а я говорю, слушай, я говорю, мужчина, что ж ты, он говорит, у вас думает, что ты будешь скакать там с платформы на платформу. Кстати, редко проходит. Завтра утром. В прошлый раз вы не ехали, он должен за квартиру там.
лейтенант. Почти. Мы сидим на тебе.
зачем? Мне это взяло. Пять минут осталось.
อย่าเลยเพิ่งฉุกเฉินใส่ผมพร้อมใส่นี่เลยเสร็จแล้วเหมือนว่าเวลาเขาจอดพักสถานีเนี่ยคนจะลงไปสูบบุหรี่กันหมดเลยครับผมคุยอะไรกับทุกคนจะหน่อยครับกี่โมงแล้วตอนนี้ไทย3ทุ่มของเรา5โมงเย็นอ
นี้ไม่มีมาเข้าเมืองครั้งหนึ่งนะครับเราเริ่มออกเดินทางจากวัดของพระอาจารย์ดร.ชาตรีเห็มพันธ์ประมาณสักตีห้าเอ้ยไม่ใช่สิประมาณนัก2โมงนะครับ แล้วหลังจาก2โมงก็พระอาจารย์ได้ให้ลูกศิษย์มาส่งที่รถไฟที่เราจะขึ้นขั้วโลกเหนือนะก่อนขึ้นรถไฟแล้วก็ไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับประมาณ2ต่อซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าในหนังเป็นยังไงก็ของจริงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับลง2ต่อลึกมากนะฮะลงไปในดินเลยนะแล้วก็มองว่าเทคโนโลยีความทันสมัยของรัสเซียนะครับมีมานานแล้วนะฮะแล้วก็จนของเขามันเก่ากึกไปเลยนะครับเป็นความเก่ากึกนะคนส่วนมากที่นี่จะไม่ยิ้มนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งเล่ามาว่าเกิดภาวะกดดันจากความตึงเครียดนะฮะของสงครามแล้วก็หลายๆอย่างนะไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลใหม่นะครับที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาที่นี่จะพูดถึงเรื่องของคลื่นแม่เหล็กโลกนะครับก็คือแม่เหล็กธรรมชาติซึ่งในตำราบ้านเราไม่มีนะฮะไม่ได้เรียนเรื่องนี้แต่ที่นี่คือมีผลต่อสุขภาพนะครับมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดก็คือเรื่องคลื่นนะครับหรือที่ลุงหมอพูดบ่อยๆว่าคลื่นไปคลื่นเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้มนุษย์ร่าเริงเศร้าแจ่มใสนะครับถ้าใครได้ติดตามดูคลิปย้อนหลังที่พระอาจารย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังก็จะรู้นะครับว่าหล่อที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับพระอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์นี่เป็นอาจารย์นะอยู่ในมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเอาไม้กันเถอะ